าจากกลุ่มตกเอาเวทีปอยแปดแสนล้านพบแสนล้านชาช่วยดีร้านครับให้พิซซ่าฟรีได้หรือคะหรือคะหรือคะให้ไม่ได้หรือคะก็เล่าเลยลูกเล่าเรื่องว่าเห็นภาพแล้วน้องเห็นอะไรความสำคัญความสำคัญจากรูป1ความสามัคคี2ความปองดอง3ไม่เหยียดเชื้อชาติ4ความสงบสุขคนไทยหลายคนนับถือศาสนาแตกต่างกันมีทั้งศาสนาพุทธอิสลามแต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะใช้ศาสนาต่างกันแต่ก็มีความสามัคคีความปองดองและไม่เหยียดเชื้อชาติกันทำให้ประเทศไทยมีความสงบสุขเรื่อยมาขอบคุณครับอ้าวตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวนักเรียนคิดว่าเขาเล่าเรื่องเป็นยังไงควรได้กี่คะแนนควรได้10คะแนนเพราะอะไรเอาคำนะนักเรียนดูเขาเอาคำจากในคำบังคับของเขาอ่ะมาแต่งเรื่องได้สมบูรณ์ไหมครบทุกคำไหมไหนคำว่าสามัคคีอยู่ไหนสามัคคีอยู่ตรงนี้จริงๆควรขีดเส้นได้จะได้เห็นชัด2ความปรองดองอยู่ตรงไหนคะเจอแล้วไม่เหยียดเชื้อชาติอยู่ตรงไหนคะโอ้โหเก่งไปอ้าวความสงบสุขเขาควรตกอเวจีปอยเป็ดไหมลูกไม่ควรแต่ชื่อกลุ่มเขาคืออเวจีปอยเป็ดรับไป10คะแนนตบมือโอเคค่ะเอามาเปิดสมุดแล้วให้คะแนน10คะแนนเราอย่างนี้ค่ะราคาราคาให้เกรด4ไม่ได้เหรอคะเหรอคะแค่เกรด4ไม่ได้หรือคะขอบคุณกลุ่มอเวจีปอยเป็ดด้วยค่ะโอเคค่ะเอากลุ่มต่อไปใครจะออกมานำเสนอใครอยากออกมานำเสนอก่อนยกมือเลยเอ้าตบมือให้กลุ่มอะไรคะ10ล้อเหรอคะชื่อกลุ่มอะไรนะเอ้าลุกขึ้นมาเลยค่ะ10ล้อใส่กรอบเองเอามาเร็วมาเร็วมารับมงกุฎด้วยค่ะน้องจับสายน้องจับสายลูกจับสายไปเลยแล้วก็อันเนี้ยห้ามอยู่ใกล้กันนะถ้าเขาอยู่ใกล้เขาจะร้องเขาจะกรีดทุกคนอย่างที่ครูบอกนะคะห้ามหันหลังให้กับผู้นำเสนออ้าวหากว่าคุณกำลังสบายหากว่าคุณกำลังสบายจงตบมือพลันโอเคยืนให้รอเหมือน F4 อ่ะลูกขยับไปใกล้ๆหน่อยทั้งกลุ่มมายืนฝั่งเพื่อนฝั่งนี้บ้างตาโอเคเอาเลยค่ะบอกด้วยว่าได้ภาพอะไรมาแต่งเรื่องกันเถอะนะโอ้เจ้าเอาน้องต้องบอกด้วยว่าน้องได้รูปอะไรสวัสดีครับหรือยังมาจากกลุ่มอะไรคะมาจากกลุ่มเซ็ตยอครับเซ็ตยอต่อเลยค่ะคำศัพท์จากรูปนี้อ่านกระดานก่อนกระดานอะไรคะชื่อกระดานมาแต่งเรื่องกันเถอะนะโอเจ้าต่อเลยคำสำคัญจากลูก1ตำรวจ2ชาวบ้าน3ความสามัคคี4ความอดทนใส่เม็ดแล้วเอาเม็ดมาปิดปากด้วยกันลูกวันหนึ่งผมก็ไปในเมืองเจอรถเมล์เสียและมีพี่ตำรวจมาและชาวบ้านมาช่วยกันดันรถเมล์ไปข้างถนนผมคิดว่าพี่ตำรวจและชาวบ้านมีความสามัคคี
กันดีมากและการเป็นตำรวจต้องมีความอดทนอ้าวนักเรียนตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวดูสิมีคำบังคับครบไหมดูสิตำรวจเจอไหมอยู่ตรงไหนตำรวจอยู่ตรงนี้ชาวบ้านอยู่ตรงไหนชาวบ้านอยู่ตรงนี้ความสามัคคีอยู่ตรงไหนคะความสามัคคีอยู่ตรงนี้ความอดทนอยู่ตรงไหนคะโอ้โหเก่งจังเลยอ้าวนักเรียนคิดว่าเพื่อนควรได้กี่คะแนนควรได้กี่คะแนนคะ10ทำไมให้10 1คำสำคัญครบ2แต่งเรื่องใช้ได้ไหมได้ได้นะมีลำดับขั้นตอนนะคะแล้วเรื่องตะกุกตะกักบ้างไหมติดติดขัดขัดมีไหมคะไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเขาควรได้10ใช่ไหมเขียนอ่านมองเห็นอะไรง่ายใช่ไหมคะเอาคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับ10ไหมเอาเหมาะสมตบมือให้เขาเลยค่ะให้ไปเลย10คะแนนเอามาตรงอันนี้เขาไปถึงกลุ่มต่อไปเป็นอยู่อ๋อวันนี้มาส่งเลยลูกอันนี้เอาไปให้กลุ่มต่อไปเลยค่ะไม่เอาไปให้กลุ่มต่อไปเลยไม่เอากลุ่มต่อไปน้องอย่าเอาให้ระดับเดียวกันให้มันสูงแล้วนี้ของใครอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่เขาไปช่วยคุณครูทำหมับกันอยู่แล้วมันไม่เอาคะแนนนี้หรอไม่รู้ว่าครูเขาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะโอเคทำหมับคันนี้นะครับไม่ต้องมีใครไปบอกครับลืมใส่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ้าวยังไงจัดการเพื่อนก่อนหากว่าเรากำลังสบายเอาใหม่โอเคพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยค่ะค่ะร่วมลงมาจากกลุ่มตัวพ่อหลอกทุกสถาบันป้าทำสำคัญจากลูกมีระเบียบมีเด็ก3คนเรียนดินลูกหายดินช่วงเย็นหลังเลิกเรียนมีเด็ก3คนเด็กผู้ชาย2คนเรียนดินที่ร้านของคุณพรชัยเต้เล็กเต้ดีและอีกคนฝันข้าวเดินไปหาขายดินและข้าวเหนียวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวได้เอ็นดีกันทุกคนขอบคุณค่ะอ้าวนักเรียนคิดว่าเพื่อนควรได้กี่คะแนนคะไม่ได้ยินหรอแล้วนั่นที่นั่งหันหลังอยู่วันเคยยันลูกเคยไหนยันลูกเคยไหนยันชื่ออะไรยันเพื่อนบอกว่าไม่ได้ยินต้องเล่าใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้ยินผู้มีเกียรติบอกว่าไม่ได้ยินเอาไม่ได้ยินต้องเล่าใหม่เอาฟังทุกคนจะตั้งใจฟังไหมล่ะเอาตั้งใจหากว่าคุณกำลังสบายยังตบมือพลันและตั้งใจฟังหันหน้าดูเพื่อนนะคะไม่เมากันเองนะคะเอาอีกรอบนึงดูสิสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มตัวพ่อหลอกทุกสถาบันความสำคัญจากลูกมีระเบียบมีเด็ก3คนเลื้อยดินถ่ายดินช่วงเย็นหลังเลิกเรียนมีเด็ก3คนเด็กผู้ชาย2คนเลื้อยดินที่ร้านของลูกควันไทยเต้และดินเด็กผู้หญิง1คนฝันข้าวเดินไปหาลูกขายติมและข้าวอยากเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วได้ติมกันทุกคนค่ะอ้าวควรให้กี่คะแนนคะให้10คะแนนเพราะอะไรคำสำคัญครบไหมคำสำคัญครบไหมครบอ้าวไหนคำแรกความมีระเบียบอยู่ไหนอ้าวต่อคำที่2มีเด็ก3คนคำที่3ซื้อไอติมอ้าวคำที่4คำว่าอะไรคะลุงขายไอติมโอเคเขามีคำครบนะอ้าวทีนี้เขาเขียนเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงคะมีคำอะไรแปลกๆไหมไม่มีใช่ไหมคะไอติมได้น้องไม่ต้องกลัวไอติมได้ถ้าหากว่าเราเขียนคำว่าไอศกรีมฟังอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะถ้าเขียนคำว่าไอศกรีมไม่ถูกเขียนคำไหนก็ได้ที่เราเขียนถูกก็คือคำว่าไอติมมันไม่พิษนะลูกนะอันนี้เก่งรู้จักดัดแปลงนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะน้ำแข็งบอกไม่ได้นะถ้าน้ำแข็งบอกเนี่ยจะกลายเป็นภาษาใต้ทันทีจริงไหมแต่ถ้าเป็นน้ำแข็ง
ได้อยู่น้ำแข็งแท่งน้ำแข็งหวานเหรอได้ไหมไม่รู้เอานะคะเอาทีนี้ให้สิบคะแนนเลยเหรอให้สิบคะแนนเลยเหรอจริงอ่ะไม่หาคะแนนตรงไหนเลยเหรอตัวเองคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับสิบคะแนนไหมเหมาะไหมเอาเหมาะสมเหรอคะแต่ครูดูว่าบุคลิกในการไปยืนนะกลุ่มผู้ชายเมื่อกี้ยืนดีกว่าเพราะอะไรสองคนนู้นน่ะมันพลอดรักกันตลอดเวลาเลยดูสิจับมือกันตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่ปล่อยมือกันเลยเออไม่ได้อันนี้ต้องอันนี้ข้อที่เราพลาดนะคะเวลาออกไปยืนข้างนอกมั่นใจไปเลยว่าเรารอแล้วเราก็ยืนแบบแมนไปเลย F4 เออยืนแบบรอไปเลยนะคะโดนหักคะแนนที่ว่าเพื่อนแสดงพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อการเอาตัวอย่างเอาแบบอย่างไม่ดีเพราะมีน้องๆ นั่งอยู่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นหักไป1คะแนนได้9คะแนนตบมือให้เพื่อนๆค่ะโอเคเอามาส่งเลยลูกกลุ่มต่อไปเชิญเอาเลยลูกของน้องอันไหนอันนี้ใช่ไหมเอาน้องออกเลยเหรอเอาน้องออกเลยเอาเลยออกเลยไหมไม่ได้น้องต้องเหนื่อยนั้นสูงเอามาส่งเลยครับอย่าถือใกล้กันอันนั้นกับลำโพงอ่ะน้องอย่าถือใกล้กันอันนี้กับลำโพงมันจะร้องเนี่ยต้องถือให้ระยะห่างมีระยะห่างโอเคไม่งั้นมันจะกรี๊ดบอกว่าอย่าให้มันอยู่ใกล้กันเออควบคุมเพื่อนก่อนเพื่อนไม่ฟังเลยคนที่นั่งหันหลังนั่งหันหน้าให้เพื่อนนั่งหันหน้าไปทางนี้ไม่เอาแต่หัวนะหันมาทั้งตัวเลยค่ะตบมือแล้วก็ไม่ยืนพิงขยับมาข้างหน้าขยับมาตรงกลางน้องขยับมาตรงกลางลูกมาเร็วอ้าวคุมเพื่อนก่อนหากว่าคุณกำลังสบายหากกำลังบอกให้ตบมือ1ครั้ง2ครั้งก็ได้ค่ะตบมือ1ครั้งตบแต่กลุ่มนี้เอาใหม่ตบมือ1ครั้งยังไม่มีนุ่นยังหันอยู่อีกตบมือ1ครั้งไม่กอดกันสวัสดีค่ะยังมีเสียงคุยควบคุมใหม่ข้างหลังตบมือ3ครั้งตบมือ3ครั้งสวัสดีค่ะขอเลขหนูมาจากต้องการเตะเวลมาแต่งเรื่องกันถึงนะโอเจ้าคำสำคัญจากลูก 1. มีความรับผิดชอบ 2. มีวินัย 3. รู้จักรักษาความสะอาด 4. รักษาสังคมนักสถานที่สาธารณะมีเด็กชายชื่อต้นกล้าได้เจอขยะเต็มสนามหญ้าเขาจึงได้นึกคำสอนของพ่อแม่เขาจึงได้เริ่มเก็บขยะทีละนิดจนเสร็จแล้วไปเจอขวดใบหนึ่งที่มีน้ำอยู่เขาเลยนำน้ำออกแล้วใส่ถังขยะเพราะเขารู้จักรักษาความสะอาดตบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนคิดว่าเพื่อนควรได้กี่คะแนนเอาตีคิดว่าเพื่อนควรได้กี่คะแนนครับวางเลยลูกตีคิดว่าเพื่อนควรได้กี่คะแนนลูกมัวแต่นั่งคุยใช่ไหม6คะแนนทำไมถึงได้6มีความสกปรกอ้าวมาดูคำบังคับกันก่อนไหมมาดูคำบังคับกันก่อนคำแรกค่ะมีความรับผิดชอบตรงไหนอยู่ตรงไหนมีความรับผิดชอบมีไหมคะชี้เลยตรงไหนในเรื่องมีคำว่าความรับผิดชอบไหมลูก
ไม่มีมีวินัยมีไหมคะมีวินัยมีไหมคะลูกไม่มีคำว่ารู้จักรักษาความสะอาดมีไหมคะรักษาความสะอาดมีรักษาสังคมมีไหมคะคำว่ารักษาสังคมนี่มันใช้ได้ไหมลูกว่าเราควรใช้คำว่าอะไรคะมีจิตสำนึกที่ดีใช่ไหมคะมีจิตสำนึกที่ดีต่ออะไรต่อสังคีมูกไม่ใช่ต่อสังอะไรต่อสังคมนะมีจิตสำนึกที่ดีอ่ะได้แต่รักษาสังคมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีคำบังคับแค่หนึ่งคำแล้วก็เขียนมีการขีดเลอะเทอะนิดนึงอ้าวมีใครคิดว่าให้ได้แตกต่างจากตีบ้างตีให้6คะแนนมีใครให้แตกต่างอีกไหม6คะแนนครูว่าเขาแต่งเรื่องใช้ได้อยู่นะน้องให้7คนนู้นให้7คนนู้นให้8เพราะฉะนั้นเราโหวตใครคิดว่าได้6คะแนนยกมือค่ะ6คะแนน1 2ไม่สู้อย่าใช่การหาเสียงกันไม่เอาไหม6คะแนนใครคิดว่าควรได้6ยกมือ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9คนนะคะควรได้6ใครคิดว่าควรได้7เมื่อกี้มีคนบอกว่า7 1 2 3 4 5 6เฮ้ย6กับ6เท่ากันเลยใครคิดว่าควรได้8ยกมือ8 1 2 3 4 5 6 7 8แกยกซ้ำนะเสื้อดำนี่ฉันอัดวิดีโอไว้ฉันรู้เพราะฉะนั้นเอกฉันท์เป็น8คะแนนเอาตบมือให้เพื่อนค่ะน้องแต่งเรื่องดีนะแต่แค่ว่าเรื่องเป็นไงคะเรื่องไม่มีคำบังคับนะมาอยู่ในนี้เอามาส่งเลยลูกเอามาส่งเลยค่ะเอาผลงานมาส่งเลยค่ะอันนี้กลุ่มสุดท้ายแล้วใช่ไหมไม่ใช่กลุ่มผู้ชายนี่กลุ่มสุดท้ายแล้วมารับไมค์เลยค่ะน้องมารับไมโครโฟนจากคุณครูไปเลยถือเสียบไว้ที่สายเอวอันนี้เอาไว้ที่ปากใส่แมสเลยใส่แมสด้วยน้องใส่แมสด้วยลูกไม่เป็นไรเอาแล้วไปนั่งกับอ๋อมีกลุ่มหนูด้วยเหรออ๋ออีก2กลุ่มโอเคยืนให้สมาร์ทยืนให้รอไม่ใช่ไปยืนพิงอยู่มายืนตรงกลางน้องขยับขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวขยับขึ้นมาอีกตอนนี้จินตนาการว่าตัวเองหล่อที่สุดนะเดชก็ชิดซ้ายยายาก็ชิดขวายายาอ้าวควบคุมเพื่อนก่อนตอนนี้เพื่อนยังนั่งหันหลังอยู่เลยพวกนี้ด้วยไปนั่งให้เรียบร้อยนั่งแบบนี้ไม่เรียบร้อยไปยกเว้นคนที่ช่วยครูใหม่ไปนั่งให้เรียบร้อยไปนั่งฟังเพื่อนคุมใหม่อีกรอบคำสำคัญจากรูปความกตัญญู2คุณปู่3คุณย่าที่บ้านแล้วทำไมไม่ยืนกันให้ดีอ่ะคนข้างหลังก็ไปยืนต่อจากอิงคณิตสิในวันหยุดผมไปหาคุณปู่และคุณย่าที่ต่างจังหวัดเพราะคุณแม่และคุณพ่อป.5ไม่เสียงดังไปงานศพที่ต่างจังหวัดเลยฝากคุณเอาเงียบก่อนควบคุมก่อนค่ะบอกให้ตบมือใหม่เพราะไม่ได้ยินเสียงเธอเลยตบมือดังๆตบมือไม่แต่มันตบเกินเหลือเดียวไม่มีสมาธิตบมือละครับเล่าเนื้อเรื่องได้เลยค่ะเล่าเนื้อเรื่องใหม่ในวันหยุดใหม่เลยในวันหยุดผมไปหาคุณปู่และคุณย่าที่ต่างจังหวัดก็คุณพ่อและคุณแม่ไปงานศพที่ต่างจังหวัดเลยฝากผมไว้ที่คุณปู่และคุณย่าประมาณ 2-3 วันจบแล้วเหรอคะนักเรียนตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าควรจะให้กี่คะแนนคะ
เดี๋ยวนะเพราะว่ามีแต่ผู้ชายเนี่ยรู้สึกคะแนนมันสูงสูงคะแนนจะสูงสูงไปไหนอ้าวมาดูกันก่อนมาดูกันก่อนคำบังคับคำที่หนึ่งความกตัญญูมีไม่มีชี้ไม่มีคำที่สองคุณปู่มีไม่มีมีคุณย่ามีไม่มีที่บ้านมีไม่มีไม่มีมีคำบังคับแค่สองคำจะให้ตั้งสิบลำเอียงมากจะให้ตั้งเก้าลำเอียงมากเอาไปดูองค์ประกอบต่อไปเนื้อเรื่องในวันหยุดผมไปหาคุณปู่และคุณย่าที่ต่างจังหวัดเพราะคุณแม่และคุณพ่อไปงานตบที่ต่างจังหวัดผมเลยฝากผมไว้อะไรนี่เลยฝากผมไว้ที่คุณปู่และคุณย่าประมาณ 2-3 วันแสดงถึงความเคารพรักแสดงถึงความกตัญญูตรงไหนแสดงถึงภาระล้วนๆเลยจริงไม่จริงแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเคารพรักคุณปู่เนี่ยอะไรเลยแค่รู้สึกว่าตัวเองต้องมาอยู่เพราะพ่อแม่เอามาทิ้งจริงไม่จริงอันนี้ผิดนะการแต่งเรื่องที่ดีเธอเขียนคำถูกต้องคือความกตัญญูถูกต้องแต่เวลาเขียนเธอไม่มีจิตสำนึกของความกตัญญูสักนิดเดียวถือให้ดีจริงไม่จริงคะ1หนูต้องเขียนคำบังคับของหนูลงไปในนี้ให้เรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เราแต่งเรื่องเราต้องแต่งไปในทางที่บวกบางอันเนี้ยแสดงว่าน้องเองคนที่คิดเรื่องนี้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ลึกๆว่าตัวเองอ่ะเขาเอามาฝากแล้วพ่อแม่ก็ไปจริงๆอยากไปกับพ่อแม่จริงไหมคะจริงๆอยากไปด้วยกับงานตบนั้นอ่ะแต่เขามาฝาก 2-3 วันให้มาอยู่กับคุณปู่คุณย่าไม่มีการอ้อมน้อมใดๆด้วยในเรื่องจริงไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปรับปรุงให้กี่คะแนนอ้าวอันนี้คุณครูให้7คะแนนนะเพราะว่าน้องก็ถือว่ายังมีความพยายามแต่คิดว่านะไม่ได้ปรึกษาใครเลยตอนเขียนไหนได้ปรึกษากันไหมตอนเขียนปรึกษากันแล้วไม่ได้ปรึกษากันใช่ไหมคะปรึกษาอยู่บางคนที่เหลือไม่ช่วยเลยที่เหลือไม่ช่วยเลยเห็นไหมเพราะการแต่งเรื่องมันแสดงออกมาได้นะชื่อโลมาสีชมพูใช่ไหมคะโลมาสีชมพูเนี่ยก็น่าจะมีกันแค่2ตัวเท่านั้นแหละตัวอื่นก็น่าจะเป็นโดมาสีเทาเหมือนเดิมตามใจเดี๋ยวคุณครูค่อยแก้ไขให้นักเรียนเอาไปแต่งใส่สมุดตัวเองด้วยนะให้เอาคำพวกนี้แหละในหัวข้อรูปนี้แหละเอาไปแต่งใส่สมุดตัวเองแล้วก็เอามาให้คุณครูดูใหม่ให้มันดีกว่านี้อันนี้ยังต้องปรับปรุงตบมือให้เพื่อนค่ะตบมือให้เพื่อนโอเคเอากลุ่มสุดท้ายเชิญเอามานี่เลยโอเคครับให้เพื่อนไม่ต้องให้คุณครูลูกให้เพื่อนเลยทุกคนไม่หันหลังให้เพื่อนนะไม่หันหลังให้เพื่อนนะคะควบคุมค่ะควบคุมห้องลูกตั้ม